พท.ไม่ยอมประกาศลั่นค้านนิรโทษคดี112วันคณะรัฐมนตรีเคลมมติสภาออกกฎหมายการเมืองวันที่17ตุลาคม2567 17นาฬิกาพท.ประกาศลั่นไม่ยอมนิรโทษหมู่112วันคณะรัฐมนตรีเคลมมติสภาออกกม.นิรโทษกรรมขณะที่ปชน.ชี้นิรโทษแบบคับแคบเกินไปอย่าปิดประตูใส่ลูกหลานเมื่อวันที่17ตุลาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรรับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่มีนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกมท.พิจารณาเสร็จแล้วสมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่มีพรรคประชาชนเป็นแกนนำได้สนับสนุนให้การนิรโทษกรรมรวมถึงคดีมาตรา112ด้วยอาทินายวีรนันท์ ฮวดศรีส.ส.ขอนแก่นพรรคประชาชนอภิปรายว่าในประเด็นมาตรา112ที่กมท.วางแนวทางให้เป็นคดีอ่อนไหวทางการเมืองเชื่อว่าจะเป็นการตีกรอบการนิรโทษกรรมที่คับแคบเกินไปทั้งที่ควรเปิดกว้างนายวีรนันท์กล่าวต่อว่าเบื้องต้นคาดว่าจะมีผลกีดกันคดีดังกล่าวออกจากการนิรโทษกรรมดังนั้นหากต้องการก้าวข้ามความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีต้องมัดรวมการนิรโทษกรรมคดีมาตรา112ด้วยด้านนายชรินทร์วงศ์พันเที่ยงส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนอภิปรายว่ารายงานของกมท.ที่แสดงความเห็นต่อคดีมาตรา112แบบไม่ชัดเจนจะทำให้ผู้ที่ต้องคดีมาตรา112ซึ่งถูกกลั่นแกล้งหรือแจ้งความเกินกว่าเหตุจะเคว้งทันทีซึ่งการไม่นิรโทษกรรมคดีมาตรา112จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดตามจำเป็นเท่ากับเป็นการปิดประตูไม่ให้ลูกหลานเข้าบ้านดังนั้นควรเปิดใจและคุยแบบมีวุฒิภาวะขณะที่การอภิปรายของส.ส.ฝั่งรัฐบาลมีความชัดเจนว่าการนิรโทษกรรมไม่ควรรวมคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองหรือมาตรา112โดยนายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าสำหรับการนิรโทษกรรมมาตรา112รายงานดังกล่าวมีข้อสรุปแต่ไม่สรุปและระบุเป็น3แนวทางคือไม่นิรโทษกรรมให้นิรโทษกรรมและนิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขทั้งนี้ส่วนตัวเห็นว่าสังคมมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายจึงยังมีเวลาที่จะหาฉันทามติซึ่งตนไม่เห็นด้วยกับการรวมมาตรา110และมาตรา112ด้านนายสนองเทพอักษรณรงค์ส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยอภิปรายว่ารายงานฉบับนี้ไม่ได้แยกแยะว่าอะไรนิรโทษกรรมได้หรือไม่ได้คนภูมิใจไทยทุกคนประกาศชัดเจนว่ายอมยกโทษให้ทุกกรณียกเว้นกรณีการยกเลิกมาตรา112รายอมรับไม่ได้การนิรโทษกรรมในประเทศไทยเกิดขึ้นหลายครั้งก็จริงแต่ถามว่ามีครั้งใดบ้างที่ล่วงล้ำสถาบันสูงสุดเท่าปัจจุบันนี้ดังนั้นหากมีการผ่านรายงานฉบับนี้ไปยังคณะรัฐมนตรีจะมีการตรากฎหมายออกมาโดยอ้างว่าเป็นมติของสภาที่ผ่านการเห็นชอบของรายงานฉบับนี้แล้วจะออกเป็นร่างงบร.บ.เพื่อนิรโทษกรรมในการกระทําที่ล่วงละเมิดสถาบันโดยเฉพาะมาตรา110
และมาตรา112จึงขอยืนยันว่าคนของภูมิใจไทยจะไม่เป็นมิตรและไม่ยินยอมในการกระทําครั้งนี้เราจะจงรักภักดีต่อและปกป้องสถาบันให้ถึงที่สุดนายสนองกล่าวเวสต์บรอมวิชร่วมไว้อาลัยเลียมเพนอดีตสมาชิกวง One Direction เสียชีวิตกีฬาวันที่17ตุลาคม2567 19:08 เวสต์บรอมวิชอัลเบียนสโมสรลีกแชมเปี้ยนชิพและเป็นสโมสรฟุตบอลทีมโปรดของเลียมเพนอดีตสมาชิกวง One Direction บอยแบนด์ชื่อดังของอังกฤษ Irishซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันในวัย31ปีโดยเลียมเพนอดีตสมาชิกวง One Direction เสียชีวิตหลังพลัดตกจากชั้น3ของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงบัวโนสไอเรสเมื่อวันที่16ตุลาคมซึ่งข่าวดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนเพลงทั่วโลกล่าสุดเวสต์บรอมวิชอัลเบียนสโมสรลีกแชมเปี้ยนชิพและเป็นสโมสรฟุตบอลทีมโปรดของเลียมได้ออกมาโพสต์ร่วมไว้อาลัยกับศิลปินรายนี้เรารู้สึกตกใจและเสียใจที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของเลียมเพนแฟนบอลและนักดนตรีของ The Baggies ฉายาของสโมสรเวสต์บรอมวิชเราขอส่งความห่วงใยไปยังครอบครัวเพื่อนและคนที่รักของเลียมในช่วงเวลาที่น่าเศร้าโศกนี้สำหรับเลียมประกาศว่าเขาเป็นแฟนบอลตัวยงของเวสต์บรอมวิชหลังได้ร่วมกิจกรรมซ็อกเกอร์เอทซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลการกุศลประจำปีในปี2022แม้จะไม่ค่อยได้ไปดูเกมในสนามมากนักและย้อนไปเมื่อปี2017เวสต์บรอมวิชเคยส่งเสื้อทีมที่ออกแบบพิเศษตอนให้เลียมโดยมีชื่อลูกชายที่เพิ่งคลอดของเขาอย่างแบเพื่อเป็นของขวัญด้วยกมท.ศาสนาเล็งสอบปมว.วชิรเมธีพูดอวยดิไอคอนชี้ไม่เหมาะสมเชียร์ลงทุนธุรกิจการเมืองวันที่17ตุลาคม2567 11:25 กมท.ศาสนาเล็งสอบปมว.วชิรเมธีพูดอวยดิไอคอนชี้ไม่เหมาะสมพระเหมือนดาราอินฟลูเอนเซอร์พูดจูงใจลงทุนธุรกิจไม่ใช่กิจของสงฆ์เมื่อเวลา 9:30 วันที่17ตุลาคม 2567 ที่รัฐสภานายวีรพัฒน์คันทะสสสมุทรปราการพรรคประชาชนปชน.ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวกรณีปรากฏคลิปพระเมธีวชิโรดมหรือว.วชิรเมธีขณะเทศบรรยายสอนทีมผู้บริหารบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าวันนี้จะมีการประชุมกมท.โดยตนเตรียมเสนอต่อประธานในที่ประชุมว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างในกรณีนี้ชาวเน็ตขุดคลิปท่านว.วชิรเมธีป่วยหนักอยากรวยต้องดิไอคอนแล้วท่านว.วชิรเมธีแจงคลิปป่วยดิไอคอนแค่แซวไปด้วยใจสุจริตในฐานะพระรับนิมนต์ไปสอนดิไอคอนชะคนตัดต่อคลิปท่านว.วชิรเมธีให้เข้าใจผิดใส่ร้ายพระโจมตีบริษัทเสียหายเมื่อถามว่าการเทศในลักษณะนี้ที่มีการเชียร์บริษัทใดบริษัทหนึ่งในทางหลักพระธรรมหรือหลักกฎหมายมีความผิดอะไรหรือไม่นายวีรพัฒน์กล่าวว่าตนยังไม่ได้ศึกษากฎหมายอย่างละเอียดแต่ใช้คำว่าอาจจะไม่เหมาะสมโดยในส่วนของกฎหมายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งทางประชาชนหรือทางโลกได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วในระดับหนึ่งทั้งนี้ที่ประชุมกมธ.จะเชิญใครหรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงนั้นเป็นอำนาจของประธานกมธ.หากมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวตนจะมาแถลงอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมากอย่างไรก็ตามเรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและประเด็นนี้ขอไปคุยกันในกมธ.ก่อนเมื่อถามกรณีหลายคนเชื่อในคำบอกของพระนายวีรพัฒน์กล่าวว่าส่วนตัวคิดว่าในฐานะที่พระเหมือนกับดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผลต่อความคิดและทัศนคติซึ่งถ้าไม่ใช่กิจของสงฆ์การออกมาเชียร์หรือพูดในลักษณะที่มีการจูงใจให้มีการลงทุนหรือพูดถึงธุรกิจในทางใดทางหนึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมกระแสสังคมส่วนหนึ่งได้พิพากษาแล้วว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวไม่ว่าพระสงฆ์หรือดารามีความไม่เหมาะสมอย่างมากเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรายังมีพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีลักษณะเดียวกันอีกหลายรูปแบบที่เชียร์ธุรกิจหรือมีการกระทําที่ไม่เหมาะสมจึงเป็นหน้าที่ของกมธ.ที่จะตรวจสอบด้วยนายวีรพัฒน์กล่าว